าร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไรครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็หมายความว่าวัดกันว่าห่มมันหนาขนาดไหนนะเขาเรียกคาร์บอนฟุตพริ้นท์วัดเป็นหน่วยตันของคาร์บอนไดออกไซด์ควอลิเลนท์ถ้าเราช่วยลดความหนาของผ้าห่มได้เท่าไหร่เราเรียกตรงนั้นว่าเป็นคาร์บอนเครดิตมันเชื่อมกันเชื่อมกันมันคือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันลดได้เท่าไหร่ได้เครดิตเท่านั้นเท่านั้นลดได้กี่ตันลดได้กี่ตันได้คาร์บอนเครดิตเท่านั้นนะครับคาร์บอนเครดิตเป็นกลไกที่คนคิดค้นมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเอ็กเซลเลนต์มากคือฉลาดมากที่ใช้กลไกตัวนี้มาใช้ในการทำให้เกิดธุรกิจที่ผมบอกว่ารักโลกเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ CSR เพราะไม่ยั่งยืนนะครับรักโลกต้องเป็นธุรกิจได้ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต้องได้เงินในกระเป๋าสู่ชาวบ้านมากขึ้น Voice of Navy เสียงจากทหารเรือร่วมกับ The States Time เสนอรายการNavy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในวิถีนะครับในช่วงของ The Tomorrow มหาชนต้องรู้ครับกับผมออโต้วสันต์มนต์ประเสริฐนะครับคุณฟังผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุ FM 93.0 MHz ครับ AM 720 kHz เครือข่ายวิทยุทั่วประเทศ KCS Radio แล้วก็ช่องทางการดีดันของวิทยุเสียงจากทหารเรือทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางสื่อออนไลน์ครับทางเครือข่ายของ The States Times แล้วก็เสียงจากทหารเรือด้วยวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องใกล้ตัวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายคนบอกว่ามันไกลหรือเปล่าเราก็ใช้ชีวิตปกติทำไมโลกมันร้อนขึ้นอากาศมันร้อนขึ้นค่าไฟก็จ่ายแพงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับจริงๆมันใกล้ตัวมากๆจะเป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณก้องเกียรติสุริเยนะครับหรือว่าดร.ก้องเกียรติสุริเยครับซึ่งเป็น CEO เครือ GRD นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนเครดิตนะฮะหนึ่งในภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนที่เข้ามาให้ความสำคัญที่จะมาแก้ไขปัญหา PM 2.5 ที่เชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วและจริงๆเรียกว่าอาจารย์ก้องเกียรติเนี่ยดูในหลายมิติในภาพรวมไม่ใช่แค่ PM 2.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเป็นยังไงย่อยง่ายๆให้กับประชาชนผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังได้ฟังว่าอะไรเหรอคาร์บอนเครดิตได้ยินบ่อยๆช่วงนี้เหมือนภาครัฐก็เริ่มให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันอยากให้อาจารย์ก้องเกียรติช่วยเล่าประวัติตอนนี้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ไงบ้างครับผมก้องเกียรติสุริเยนะครับผมพื้นฐานก็เป็นวิศวกรเนี่ยแหละครับทางเคมีนะครับก็หลังจากจบเนี่ยก็เข้าอยู่ในบิ๊กคอร์เปอเรทบริษัทในฐานะทีมวิจัยนะครับจนขึ้นเป็นผู้บริหารก็ออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะครับโดยธุรกิจที่เราทำก็สมัยหลายปีก่อนก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกรีไซเคิลซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าพูดคำว่ารีไซเคิลรู้สึกว่าเป็นอีกเกรดหนึ่งของธุรกิจนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพวกแบบว่าของเหลือใช้พวกเหลือแต่ประเด็นก็คือเราเริ่มจากตรงนั้นเพราะมันเป็นช่องทางธุรกิจเราคือประเด็นคือผมออกมาเนี่ยผมทำดีฟเทคนะครับทำดีฟเทคดีฟไซน์ตอนอยู่บิ๊กคอร์ปอเรทเนี่ยเราก็เวลาเราทำโปรเจกต์เนี่ยมันก็เป็นการคุยกันระดับพันล้านนะฮะเบนฟิตมันต้องได้เพราะว่ามันต้องคุ้มค่าการลงทุนของบริษัทใหญ่ซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจแต่อันนี้ผมก็เห็นว่าประเทศไทยมันมีช่องทางที่จะเป็นประโยชน์ในการทำดีฟเทคกับดีฟไซน์ให้กับธุรกิจที่เป็นเบเนฟิตประมาณสัก10ล้านถึง100ล้านครับเยอะมากก็เลยตั้งใจออกมาเปิดบริษัท GRD เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนสัก10ล้านขึ้นไปก่อนใช่ครับค่อยๆไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมานะครับโดยธุรกิจที่เราไปโฟกัสตอนแรกเลยก็เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับรีไซเคิลครับเมื่อก่อนตอนออกมาอาชีพหลักของผมก็คืออาชีพเดินบ่อขยะเดินบ่อขยะจริงๆครับเดินบ่อขยะไปเดินทำไมครับอาจารย์แม่ผมเนี่ยเขาพาผมไปสวัสดีลุงกำนันเนี่ยนะครับที่เคารพรักกันที่ฉะเชิงเซานะครับ บ่อหนามแดงนะครับลุงกำนันก็บอกว่าด็อกเตอร์ก็บ่อขยะของลุงมันของลุงกำนันมันจะเต็มละแล้วมันเต็มแล้วเขาก็จะขาดรายได้ค่าทิ้งมันก็จะไม่มีครับทำอะไรได้บ้าง
เทคโนโลยีทำอะไรได้บ้างก็องค์ประกอบหลักของบ่อขยะมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือพลาสติกที่มันใช้แล้วถุงพลาสติกต่างๆอยู่ในบ่อนั้นเหมือนกันปริมาณเยอะครับเขาบอกว่ามันย่อยสลายยากใช่ไหมครับ400-500ปีก็คือพูดง่ายๆว่าอายุเรานะครับครับตายแล้วเกิดใหม่ไม่รู้กี่ครั้งมันก็ยังไม่ตายไม่ตายเลยไม่ตายก็ใช้องค์ความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาที่เราได้ทำงานมาก็มาจัดการแก้ปัญหานี้โดยการปกติครับพลาสติกที่เราเห็นเนี่ย มันมาจากน้ำมันโมเลกุลเล็กๆ2โมเลกุลเขาเรียกเอทิลีนครับเขาเอามาต่อกันจนเป็นโมเลกุลยาวๆก็เรียกว่าเป็นโพลิเมอร์ไอเอทิลีนเขาเรียกโมโนเมอร์ครับทางเคมีเนี่ยเขาสร้างนวัตกรรมขึ้นมาจากตัวเดียวกลายเป็นหลายตัวโมโนเมอร์โมโนแปลว่า1นะครับกลายเป็นโพลีแปลว่าเยอะๆนะโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำซึ่งคนที่ได้โนเบลไพรส์ก็ชื่อซิเกอร์นาธาอันนี้ได้โนเบลไพรส์นะครับแต่โลกล่ะมันมีแต่เอาไอโมโนเมอร์เนี่ยกลายไปเป็นโพลิเมอร์แล้วก็เต็มบ้านเต็มเมืองเป็นขยะแต่มันไม่มีใครที่ทำเทคโนโลยีเอาไอโพลิเมอร์เนี่ยกลับมาเป็นโมโนเมอร์ก็คือน้ำมันย้อนกลับเป็นเทคโนโลยีย้อนกลับนี่การรีไซเคิลแบบsuccess ครับนะครับมันมีหลายคนประกาศตัวว่าประสบความสำเร็จนะครับสามารถทำไพโรไลซิสสำเร็จได้น้ำมันออกข่าวแต่ก็ถ้าเราเข้าไปดูตามผลประกอบการตาม DVD เลยนะฮะก็จะพบว่าบริษัทพวกนี้ส่วนมากก็ต้องปิดตัวลงเนื่องจากมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีผมคงไม่ลงลึกกันนะครับแต่ว่าเราก็ไปทำเทคโนโลยีตรงนี้สำเร็จนะฮะทำย้อนกลับมาย้อนกลับมาอ๋อจากโพลิเมอร์เป็นโมโนตอนที่เราเปิดโรงกลั่นหนึ่งที่มาบตาพุดเนี่ยนะครับผมเรียกลงกันแล้วกันแต่ผมไม่ได้เอาน้ำมันดิบมากลั่นนะผมเอาขยะพลาสติกมากลั่นผู้ใหญ่ที่ทำนี้แหละใช่ครับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็มาหาผมแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณมองยังไงผมก็บอกว่าประเทศไทยเราไม่มีน้ำมันดิบนะครับคุณออโต้แต่ว่าประเทศไทยมีบ่อน้ำมันนะซึ่งบ่อน้ำมันอันนั้นน่ะผมเรียกว่าบ่อขยะโอ้แล้วมีทั่วประเทศเลยแล้วมีขยะฝังอยู่ในดินมหาศาลผมบอกแล้วว่าพลาสติกมันก็มาจากน้ำมันแสดงว่ามันมีน้ำมันที่อยู่ในรูปโพลิเมอร์เนี่ยฝังอยู่เต็มเลยครับถ้าเราคิดกระบวนการเอาทั้งประเทศเข้ามาช่วยกันบิ๊กคอมเพลทมาช่วยกันเอาไอ้พลาสติกตัวเนี้ยย้อนกลับมาจะลดการนำเข้าน้ำมันดิบมหาศาลและการขุดน้ำมันดิบขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโลกครับร้อนซึ่งปัจจุบันเอาไปแล้วครับปัจจุบันเป็นโลกเดือดไปละโลกเดือดแล้วจาก global warming กลายเป็น globalboiling ไปเรียบร้อยจากเลขาเลขาสหประชาชาตินะครับก็เรียบร้อยละก็นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของผมครับผมก็อยู่ในธุรกิจ circularity เนี่ยมาเป็นจุดเริ่มต้นเลยเมื่อก่อนนี้มองว่าธุรกิจที่เราทำมันช่วยรักโลกอะไรบ้างมั้ยหรือว่าเรามองว่ามันเป็นแค่รีไซเคิลอย่างเดียวจริงๆเรารู้โดยลึกแล้วครับว่ามันรักโลกนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครมาบอกว่าคุณรักโลกหรือคุณได้อะไรมันก็เลยทำให้รีไซเคิลมันเป็นแค่เรื่องออปปอร์ทูนิตี้มากกว่าในการเอาน้ำมันที่มันฝังอยู่ในบ่อขยะกลับมาผลิตเป็นน้ำมันเป็นเซอร์คูลาริตี้นะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยผมอยู่ในยุคที่เปิดผมทำเทคโนโลยีพลาสติกรีไซเคิลตัวเนี้ยย้อนกลับเนี่ยมาก่อนที่ข่าวที่ผ่าท้องปลาวาฬปลาอะไรต่างๆแล้วเจอพลาสติกผมทำมาก่อนนะทำมาก่อนผมก็มาก่อนการพอสมควรแต่มาก่อนการเพราะว่าลุงกำนันมาบอกเนี่ยแหละครับจัดการบ่อขยะให้หน่อยเราก็มาทำแต่พอกระแสปลามันเจอพลาสติกโอ้อันนี้ตูมเลยกลายเป็นพลาสติกกลายเป็นผู้ร้ายเลยทันทีก็เกิดกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งโลกหมดเลยทุกคนเริ่มตื่นตัวกันเริ่มตื่นตัวจริงๆเราทำมาก่อนแล้วกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาโดยความคิดแล้วก็ฟิล์มเป็นคนไทยใช่ไหมครับโดยทีมงานวิจัยของ GRD เนี่ยแหละครับก็ปัจจุบันเราก็มีการร่วมทุนกับบริษัทBig Corporateบริษัทหนึ่งแล้วก็ตั้งโรงกลั่นอยู่ที่มาบตาพุดเนี่ยนะครับจริงๆผมอยากเอ่ยชื่อเขานะแต่ว่ามันมีกฎสัญญาไว้เพราะว่าเขาเป็นBig Corporateที่เป็นคนดีมากสำหรับผมนะเป็นบริษัทที่ดีเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็รักโลกมากผมก็ยังรักนับถือบริษัทนี้อยู่เป็นศิษย์เก่าศิษย์เก่าก็จากตรงนี้ครับก็ทำให้เราสร้างโรงกลั่นเนี่ยขึ้นมาสำเร็จแล้วก็ยื่นจดสิทธิบัตรไปแล้วปัจจุบันก็แกรนด์เรียบร้อยที่สิงคโปร์ก็เป็นชื่อผมนะครับก้องเกียรติสุริยะก็เป็นผู้ประดิษฐ์นะฮะก็เรียบร้อยนะครับด้วยคนไทยฝีมือคนไทยนะครับเครื่องจักรต่างๆไม่ได้นำเข้านะครับออกแบบโดย GRD นะครับผลิตเองด้วยเองแล้วก็ทำงานร่วมกับทีม
วิศวกรรมของ Big Corporate นะครับก็เข้ามาร่วมกันแล้วก็สร้างโรงกลั่นสำเร็จที่มาบตาพุดนะครับทีมงานโอเปอเรชั่นคนไทยทั้งหมดนะครับก็สักเซสไปละพอทำไปสักพักหนึ่งไอ้ปัญหาเขาเรียกว่าพลาสติกปัญหาพลาสติกมันดังมากนะตอนผ่าท้องปลาวาฬสักพักหนึ่งมันมีเรื่องอื่นมาดังกว่าโลกร้อนมันดังกว่าพลาสติกนะตอนนี้พลาสติกน้องๆไปละกลายเป็นโลกร้อนโลกเดือดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นปรากฏว่าเราก็ทำมาก่อนทำมาก่อนการเราก็ทำมาก่อนการต้องถามอาจารย์ก้องเกียรติว่าอยากให้อธิบายภาพรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกร้อนโลกเดือดนี่มันเกิดอาจากยังไงทำไมพลาสติกเราไปรีไซเคิลแล้วมันช่วยได้ครับก็อย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังว่าทุกคนรู้จักกรีนเฮาส์แก๊สใช่ไหมครับแก๊สเรือนกระจกโลกเราหนึ่งโลกเนี่ยกลมๆเนี่ยเราจะมีชั้นบรรยากาศชั้นหนึ่งอยู่ภายนอกนะฮะมีแก๊สหลายตัวรวมกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์รีฟริจเรเตอร์แก๊สมีเทนแก๊สไนตรัสทั้งหลายก็จะเป็นเคมีนะครับมันลอยจากพื้นดินแล้วก็ไปกองไว้อยู่ตรงชั้นบนสุดชั้นบรรยากาศของโลกใช่ถูกดึงไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงก็เป็นชั้นนอกสุดเราเรียกชั้นนี้ว่าแก๊สเรือนกระจกหน้าที่กระจกหรือก๊าซเรือนกระจกหรือแก๊สเรือนกระจกก็ตรงนี้มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ในการสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์รังสีจากนอกโลกนะครับควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เย็นจัดหรือหนาวจัดไม่ให้เย็นจัดหรือร้อนจัดคือถ้าเราไปดาวอังคารเวลาร้อนร้อนสุดเวลาเย็นก็เย็นอยู่กันไม่ได้แต่โลกเราอุณหภูมิค่อนข้างสเตเบิลเพราะมีชั้นนี้คอยควบคุมอยู่มันเก็บความร้อนอยู่เก็บความร้อนให้เราผมเทียบง่ายๆว่าไอ้กรีนเฮาส์แก๊สตัวเนี้ยก็คือผ้าห่มนี่เองผ้าห่มชาวโลกอยู่ผ้าห่มไม่โลกอ้าวแล้วเมื่อก่อนมันไม่เห็นมีปัญหาแล้วมันก็ห่มอยู่ของมันตั้ง10 20ปีหรือตลอดอายุเรา40กว่าปีก็คราวนี้พออุตสาหกรรมพอมนุษย์เริ่มใช้ชีวิตที่ไปในทางพัฒนามากขึ้นครับก็มีการปล่อยแก๊สเรือนกระจกตัวเนี้ยมากขึ้นปล่อยไปปล่อยไปปล่อยกันมาหลาย10ปีแล้วตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมมาครับจนไอ้ผ้าห่มเนี่ยมันหนาแล้วก็มาแตะโลกผ้าห่มมันหนาไปผ้าห่มมันหนาไปเพราะปล่อยเยอะเกินไปเมื่อก่อนมันบางๆอยู่ใช่พอดีตอนนี้หนาไปก็เหมือนพี่โต้ห่มผ้าห่มหนาๆครับก็ร้อนมันอึดอัดนะมันอึดอัดแล้วร้อนนี่คือปัญหาโลกร้อนโลกเดือดครับผ้าห่มมันหนาไปมันหนาเกินไปไอ้แก๊สเรือนกระจกตรงนี้มันเยอะเกินไปจนมาแตะพื้นโลกแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกร้อนปีที่แล้วก็นิวไฮนะครับครับเราเรียกว่าเป็นเอเชียนมอนสเตอร์ฮีทเวฟเราไม่เคยมีฮีทเวฟในช่วงเอเชียมาจนถึงประเทศไทยเยอะขนาดนี้ตากเนี่ยขึ้นไป 45.6 ถ้าผมจำไม่ผิดนี่เยอะมากนะครับนี่อันตรายมากครับนี่เทมเพอเรเจอร์นะครับไม่ใช่ฮีทอินเด็กซ์นะไม่ใช่เทมเพอเรเจอร์อินเด็กซ์นะฮะเป็นเทมเพอเรเจอร์จริงๆซึ่งค่อนข้างจะอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์นะครับอันนี้ความร้อนโดยตรงนะอีกอันนึงแตะมาเรื่องฝุ่นนิดนึงทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าถ้าอุณหภูมิมันร้อนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีแรงลอยตัวบอนยันซี่มันจะลอยขึ้นอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นอากาศเย็นมันก็จะเข้ามาแทนที่ก็เกิดลมเกิดขึ้นคราวนี้ไอ้ข้างบนมันร้อนเพราะไม่มีชั้นแก๊สเรือนกระจกควบคุมอยู่คราวนี้มันลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆมันดันลงมาเรื่อยๆจนมันไม่มีเกรเดียนต์ของอุณหภูมิมันก็ไม่ลอยขึ้นพอมันไม่ลอยขึ้นฝุ่นจริงๆเรามีฝุ่นมาตั้งนานแล้วโลกใบนี้แล้วทำไมมันมาประกอบเกิดฝุ่น PM 2.5 ตอนช่วงโลกร้อนเป๊ะพอดีเพราะมันไม่เกิด movement มันไม่ลอยฝุ่นมันนิ่งมันไม่ขึ้นไปข้างบนเราก็สูดเข้าไปเถอะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ใช่อันนี้เอฟเฟกต์ที่2ของโลกร้อนแต่คนอาจจะไปมองว่าเกิดจากการเผาไหม้คือมันก็จะหยุดเผาได้ยังไงอันนี้ก็ต้องไปดูมันก็ลำบากจริงๆเรามันก็ไม่ใช่แค่ป่านะครับคือทุกคนบอกเฮ้ยฉันไม่อยากมีฝุ่น 2.5 แล้วคุณหยุดใช้รถได้ไหมล่ะคุณหยุดได้ไหมยิ่งมันสวนทางกันเราก็อยากเจริญคือเราอยากเจริญอ่ะแต่เราก็อยากมีชีวิตที่ดีเพื่อนมันไม่ใช่เส้นกราฟเดียวกันมันสวนทางกันมันสวนทางกันคุณต้องแลกอะไรสักอย่างมันก็เลยเกิดกฎเกณฑ์ใหม่ของโลกเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนเครดิตนะครับเพื่อพยายามดันไอ้แกนที่มันสวนทางกันเนี่ยให้มันไปในทิศทางเดียวกันได้ก็คือนี่ที่มาที่ไปนะก็คือเป็นโรคเดือดไปละคราวนี้ก็คือเดือดผมสรุปเลยเดือดเพราะว่าผ้าห่มมันหนาไปหนาเกินไปอันนี้สหประชาชาติตั้งแต่ COP 26เนี่ยก็บอกว่าปี2030ก็คือหลังจากนี้อีก6ปีเนี่ยทั้งโลกเนี่ยต้องช่วยลดไอ้ความหนาของ
ผ้าห่มเนี่ย 45-50% แล้วจะลดยังไงครับต้องหยุดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกวิธีการเดียวเลยเหรอครับอาจารย์ครับมีทางอื่นอีกไหม2ปลูกต้นไม้ก็คือดักจับมันมากขึ้นเขาจะเรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์การทำคาร์บอนแคปเจอร์ที่ดีที่สุดก็คือต้นไม้นะครับโปรเฟสเซอร์ผมสอนคุณไม่ต้องไปทำเทคโนโลยีอะไรมากปลูกต้นไม้ยังก็ต้นไม้มันแคปเจอร์คาร์บอนไดออกไซด์ทุกวันนะครับแต่มันก็ไม่เพียงพอนะครับปัจจุบันเพราะว่าผ้าห่มมันหนาเกินไปละไปพึ่งต้นไม้อย่างเดียวก็ไม่ไหวมันก็เกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เราจะต้องinvest กันก็คือในเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร์คาร์บอนแคปเจอร์ก็จะมีหลายเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นทำไบโอชาร์เอาฝังลงดินก็คือพูดง่ายๆคือต้องรวบรวมไอ้คาร์บอนที่อยู่บนอากาศเนี่ยลงไปในดินรวบรวมคาร์บอนที่อยู่ในอากาศเราสามารถไปดึงมันมาได้หรอครับได้ oh. ก็มีหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นแคนาดาเขาก็ใช้เทคโนโลยีในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ดันลงไปในบ่อน้ำมันหลุมน้ำมันที่เขาดูดหลุมน้ำมันเนี่ยเขาดูดน้ำมันขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปแทนที่แต่คราวนี้มันก็มีคำถามเยอะว่าอ้าวแล้วคุณใช้พลังงานขนาดไหนในการดันมันลงไปในการจับมันปล่อยพลังงานตรงนั้นออกมาอีกหรือเปล่าเออใช่หรือเปล่าก็ต้องมาบาลานซ์กันไอ้คำว่าบาลานซ์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ้ยคุณใช้พลังงานเท่าไหร่กับคุณจับไปเท่าไหร่เราก็เรียกภาษากลางนี้ว่าเป็นคาร์บอนฟุตปรินท์เป็นคาร์บอนฟุตปรินท์คาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยวัดกันเป็นหน่วยตันของ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์แล้วห้อยตัวเล็กคือ E คือ equivalent หมายความว่าเราใช้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นหน่วยวัดเป็นสกุลเงินกลางแต่จริงๆไม่ใช่มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่เป็นตัวทำให้โลกร้อนครับแก๊สมีเทนมีเทนนี่ก็นะมีเทนเนี่ยมีเทนเนี่ยจะมาจากกิจกรรมของมนุษย์มูลสัตว์มนุษย์กลิ่นอะไรต่างๆกลิ่นต่างๆกลิ่นแก๊สไหเน่าเวลาเราไปบ่อขยะได้กลิ่นจึ๊กๆๆอย่างเงี้ยก็จะมีเทนเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งมีเทนเนี่ยทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง25เท่านะครับคนอยากไปคิดถึงคาร์บอนไดออกไซด์นี่คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับผมนี่เด็กมากมีเทนรุนแรงน่าจะรุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเลยใช่ครับแล้วมาจากกิจกรรมของมนุษย์ยิ่งมีมนุษย์มากยิ่งมีการบริโภคมากยิ่งมีการกินเนื้อมีการเติบโตมากก็จะมากขึ้นตามคราวนี้มันก็เกิดคำถามแล้วยังไงคุณจะหยุดการเติบโตหรอคุณก็ต้องโตได้แต่คุณต้องทำเทคโนโลยีคู่ขนานเพื่อจัดการไอ้แก๊สเหล่านี้เพื่อทำให้ผ้าห่มตัวนี้มันกลับไปปกติครับนะครับอีกตัวนึง N2O นิตรัสออกไซด์ไนตรัสออกไซด์เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่ออกมาก็มาจากพวกปุ๋ยยูเรียพวกนี้ทำการเกษตรมันคล้ายๆลูกเหม็นนะฮะลูกเหม็นเนี่ยเขาเรียกการกระบวนการว่าระเหิดระเหิดก็จากโซลิดกลายเป็นแก๊สนะปุ๋ยยูเรียก็เกิดการระเหิดกลายเป็นไนตรัสออกไซด์ไนตรัสออกไซด์เนี่ยทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์290กว่าเท่าโอ้โหแสดงว่ามากกว่ามีเทนด้วยมากกว่ามีเทนคนก็ถามให้ฉันทำการเกษตรฉันไปทำอะไรกับโลกร้อนใช่คนทำแต่คุณต้องรู้ด้วยนะว่าคุณต้องทำว่าคุณทำอย่างไรคุณทำให้มันเกิดโลกร้อนได้อย่างไรผมบอกอย่างนี้แล้วกันครับทุกคนมีส่วนร่วมในการทำโลกร้อนคราวนี้ทุกคนอยากเจริญ อยากไปในทางที่ดีขึ้นอยากสบายมากขึ้นแต่เผอิญผ้าห่มมันนะฮะเราจะทำยังไงอ่ะครับไอตัวทำโลกร้อนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกรีฟริเจอเรเตอร์ห้องแอร์พวกนี้เนี่ยเราหยุดปิดกันได้ไหมครับมันก็ยากเราก็เย็นนะแต่เวลาปล่อยไอร้อนออกไปข้างนอกก็ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ใช่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องเปิดแอร์มากขึ้นมากขึ้นภาษาวิศวกรรมเขาเรียกว่ารันอเวย์คือกระบวนการนี้มันกำลังรันอเวย์แล้วปรากฏการรันอเวย์ส่วนมากมันจะเป็นกราฟคณิตศาสตร์เรียกว่า exponential ครับขึ้นไปเรื่อยๆมันจะรุนแรงแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่ลงเลยมันถึงทำให้ขอบ28ล่าสุดเนี่ยเกิดปรากฏการสำหรับผมนะที่สำคัญ2เรื่อง1ขอบทเวนเอล่าสุดเนี่ยที่ท่านนายกก็ไปเนี่ยบอกว่า stop fossil แต่เผอิญประธานขอบทเวนเอนี้เป็น UAE แล้วก็เป็นประธานของ ADNOC ก็เลยว่าใช้น้ำมันอ่ะเนี่ยแปลง่ายๆใจเย็นใจเย็นปิโตรเลียมอะไรต่างๆอย่าขุดขึ้นมาอย่าขุดมาจากดินใช้มันอย่าขุดมันมาจากดินนะครับอันที่2ที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์สำหรับผมแล้วก็แต่เป็นสัญญาณที่ดีก็คือเป็นครั้งแรกที่ WHO องค์การWHO อนามัยโลกได้มาคอนเนคกับโลกร้อนครับเพราะมี Big Data มากพอว่ามันกำลังจะก่อให้เกิดโรควิบัติใหม่พี่ออโต้ทราบไหมธุรกิจผลิตยาฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีทั้งโลกเนี่ยรวมกันเนี่ยปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยที่ทำให้ผ้าห่มหนาเนี่ยมากกว่าธุรกิจรถยนต์ทั้งโลกรวมกัน 50%มันคือเคมีเนาะคือเคมีคือเคมีแล้วพี่ออโต้เคยเข้าไปในห้องผลิตยาไหมคลีนรูมจะเข้าห้องก็ต้องเปลี่ยนใส่นู่นใส่นี่พอออกจากห้องนี้ก็ต้องถอดเป็นเวสก็มหาศาลมันก็ทำให้เกิดฟุตพริ้นท์มหาศาล
เห็นไหมครับว่าเฮ้ยพอโลกร้อนคุณก็ขายยาเพิ่มได้แต่จริงคุณเป็นคนเหมือนกับเป็นคุณเป็นคนเจเนเรตเจเนเรตมันขึ้นมานะครับผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราควรสร้างดัชนีชี้วัดความเจริญใหม่ของโลกใบนี้และของธุรกิจด้วยครับเราควรจะเอา GDP ของประเทศหารด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ประเทศนี้ปล่อยธุรกิจบิ๊กคอร์ปอเรทที่คุณเจริญเติบโตเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3คุณเอาคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณหารสิคุณโตจริงไหมถ้าคุณโตถ้าคุณได้กำไรโปรฟิตมากขึ้นในธุรกิจแต่คุณปล่อยฟุตพริ้นท์มหาศาลเลยอ่ะทำบุญกับโลกหน่อยเถอะหยุดเถอะหยุดเติบโตธุรกิจของคุณเถอะกลับมาอยู่ในจุดที่เป็นสมดุลหรือพอเพียงดีกว่าอย่างน้อยเรายังอยู่ได้อีกยืดนานยืดยาวนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าภาพสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจทั้งโลกมันจะเข้าไปสู่ธุรกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง BCG อะไรหรือเปล่า Green Economy เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการอยู่แบบพอดีการอยู่แบบสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจครับก็คือ GDP profit กับการรักษาสิ่งแวดล้อมต้องไปให้ได้ด้วยกันต้องไปด้วยกันสมมุติว่าวันนี้เราไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆปล่อยให้โลกมันร้อนมันไปมันจะส่งผลกระทบอย่างไรอีกประมาณสัก2030เนี่ยหรืออีกสักประมาณสักผมตีนะโดย engineering sense เนี่ยสักประมาณสัก20ปีเนี่ยโลกจะเริ่มเย็นลงอ้าวไม่ร้อนต่อแล้วเหรอฮะเพราะมันจะเกิด disaster มันจะเกิดหายนะยกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมโลกปรากฏการพายุมากขึ้นฝุ่น PM จะไม่ไปไหนจะเกาะตัวมากขึ้นแล้วก็จะเกิดทำให้เกิดการล้มตายของมนุษย์นะฮะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ได้การ์ตูนนะครับไดโนเสาร์เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอุกกาบาตชนมันตายแต่จริงหรือเปล่าจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปขุดน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือนะครับครับน้ำแข็งมันเป็นเลเยอร์ตามปีคล้ายๆหินฟอสซิลเนี่ยเขาพบว่าแล้วเขาก็เช็คยุคไดโนเสาร์เนี่ยแก๊สมีเทนมันเกิดขึ้นระดับนึงเพราะมันจับมีเทนอยู่ในชั้นคอนดิ้งเขาเรียกมีเทนไฮเดรตนะฮะมีเทนไฮเดรตน้ำแข็งมันจะจับแก๊สมีเทนอยู่พอเลเยอร์สูงขึ้นก็นับจะสะท้อนจำนวนปีปรากฏว่าค่ามีเทนมันขึ้นตลอดเลยเพิ่มจำนวนไดโนเสาร์และไดโนเสาร์กินพืชมากขึ้นคาร์บอนแคปเจอร์น้อยลงเกิดมีเทนมากขึ้นแล้วมันอยู่จนจุดนึงเนี่ยก่อนไดโนเสาร์สูญพันธุ์เนี่ยปรากฏว่าแก๊สมีเทนมันสูงจนระดับนึงแล้วมันก็ลดลงเหมือนกับเป็นทฤษฎีคล้ายๆเหมือนกันนะอันนี้เป็นแฟกต์เลยครับเป็นแฟกต์หรือที่เรียกว่าธรรมชาติคัดสรรนะธรรมชาติคัดสรรถ้าคุณทำกับธรรมชาติแบบนี้ได้ธรรมชาติบอกว่าไม่เป็นไรถึงจุดลิมิตของมันเดี๋ยวฉันจะคัดสรรคุณเองกลับมาเหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตประเด็นคือมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีสมองเนี่ยในบรรดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะยอมให้เกิดเหตุการณ์นี้ไหมคุณจะยอมเป็นเหมือนไดโนเสาร์ให้ธรรมชาติมันหลีดแล้วให้ธรรมชาติมันลงโทษมันเลือกสรรไหมเราควรจะใช้สมองความรู้เราเทคโนโลยีเราดีฟเทคต่างๆดีฟไซน์ต่างๆมาแก้ปัญหาตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเอาพลาสติกย้อนกลับไปเป็นน้ำมันทำให้เกิดคาร์บอนแคปเจอร์ทำเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อรักษาโลกใบนี้ของเราคือเราควรจะใช้สมองเราในการรักโลกมากกว่านี้ซึ่งภาษาทางวิศวกรรมมันเรียกว่า decarbonization D แปลว่าลดคาร์บอนก็คือคาร์บอนไนเซชันก็คือการทำให้คาร์บอนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นบนชั้นบรรยากาศหรือการทำให้ผ้าห่มมันหนาขึ้นเนี่ยดีมันซะดีมันก็คือลดมันซะลดความหนาของผ้าห่มซะโดยใช้เทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจสมดุลอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีเทคโนโลยีลีดต้องมีเทคโนโลยีเป็นตัวนำด้วยไม่งั้นเราจะเหมือนไดโนเสาร์ที่ให้ธรรมชาติเขาเราก็ไม่มีสมองไงไดโนเสาร์ก็ไม่มีสมองเขาก็กินเขาไปเรื่อยๆเจอต้นไม้เขากินแล้วสุดท้ายก็ให้ธรรมชาติไปเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ GID หรือผมเข้ามาช่วยทำในแง่ของประเด็นก็คือผมเน้นย้ำเสมอซึ่งมีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่กับบิ๊กคอร์ปอเรทหลายคนว่าการทำเรื่องนี้ให้ซัสเทนเนี่ยต้องไม่ใช่ CSRCSR สำหรับ definition ผมคืออะไรคือการที่คุณมีเงินเนี่ยแล้วคุณใช้เงินในการทำภาพลักษณ์ให้คุณดีแล้วก็แก้ปัญหาครับถ่ายรูปสวยกลับบ้านเป็นครั้งๆไปแล้วก็โพสต์ไปพอเริ่มมีกระแสมี NGO มาก็อ่ะไป CSR อีกหนึ่งทีมันไม่ยั่งยืนครับการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ sustainability ที่ดีที่สุดคือการทำให้มันเป็นธุรกิจซะรักโลกและได้เงินซึ่งผมก็พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถทำให้มันยั่งยืนโลกเราก็เลยเกิดกลไกตัวหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าคาร์บอนเครดิต
ครับก็คุยกันถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพาร์ทแรกกันไปเรียบร้อยคงจะได้ยินเรื่องของคำว่าคาร์บอนเครดิตอยู่พอสมควรนะอยากถามอาจารย์ว่าคาร์บอนเครดิตมันคืออะไรครับเซกชันแรกเนี่ยเราได้คุยไปแล้วว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไรครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็หมายความว่าวัดกันว่าห่มมันหนาขนาดไหนนะเขาเรียกคาร์บอนฟุตพริ้นท์วัดเป็นหน่วยตันของคาร์บอนไดออกไซด์ควอลิเนต์ถ้าเราช่วยลดความหนาของผ้าห่มได้เท่าไหร่เราเรียกตรงนั้นว่าเป็นคาร์บอนเครดิตมันเชื่อมกันเชื่อมกันมันคือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันลดได้เท่าไหร่ได้เครดิตเท่านั้นเท่านั้นลดได้กี่ตันลดได้กี่ตันได้คาร์บอนเครดิตเท่านั้นนะครับคาร์บอนเครดิตเป็นกลไกที่คนคิดค้นมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเอ็กเซลเลนต์มากคือฉลาดมากที่ใช้กลไกตัวนี้มาใช้ในการทำให้เกิดธุรกิจที่ผมบอกว่ารักโลกเนี่ยต้องไม่ใช่แค่ CSR เพราะไม่ยั่งยืนนะครับรักโลกต้องเป็นธุรกิจได้ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต้องได้เงินในกระเป๋าสู่ชาวบ้านมากขึ้นไอ้ตัวที่จะทำให้ได้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นกลไกที่เรียกว่าคาร์บอนเครดิตทำให้ผ้าห่มมันหนาทำให้ผ้าห่มความให้ความหนาของผ้าห่มมันบางขึ้นเท่าไหร่ได้เครดิตเท่านั้นเท่านั้นง่ายๆจากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็คือผ้าห่มที่คุมโลกเป็นก๊าซเรือนกระจกนะแต่คาร์บอนเครดิตคือเราต้องช่วยกันด้วยกิจกรรมนะด้วยกิจกรรมที่มันจะส่งคืนผลดีทำให้ผ้าห่มมันบางลงปล่อยอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับต้องเกิดกิจกรรมต้องเกิดกิจกรรมด้วยทุกการได้มาของคาร์บอนเครดิตต้องมีกิจกรรมหรือโปรเจกต์หรือแอคทิวิตี้อยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่น คุณติดโซลาร์เซลล์แล้วคุณลดการปล่อยค่าไฟแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าจากค่าไฟที่ลดลงก็ลดลงเท่าไหร่ตีเป็นทั้งหมดกี่ตันก็ได้เป็นคาร์บอนเครดิตจากกิจกรรมนั้นเท่านั้นตันดังนั้นการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมันจะมี definition ด้านหลังว่าคาร์บอนเครดิตนี้มาจากโครงการอะไรหมายความว่าถ้าผมเป็นบ้านหลังหนึ่งผมอยากช่วยก็คือติดโซลาร์เซลล์เหมือนกันแล้วผมจะเอาคาร์บอนเครดิตได้คะแนนหรือไปแลกเป็นเงินยังไงพอเรารีจิสเตอร์คือต้องบอกว่าคำว่าคาร์บอนเครดิตหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เราไม่สามารถบอกได้ด้วยตัวเองได้นะครับเราต้องมีเทิร์ดปาร์ตี้หรือองค์กรกลางเนี่ยในการตรวจแล้วก็เซอร์ติฟายเราสแตมป์เราว่าเฮ้ยคุณได้เครดิตเท่านั้นจริงๆเนี่ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นขั้นแรกที่เราจะต้องทำยกตัวอย่างเช่นโรงงานหนึ่งโรงงานเนี่ยเคยใช้ไฟอยู่ประมาณเดือนละล้านบาทนะครับก็ตัดสินใจทำโครงการติดโซลาร์เซลล์ที่รูฟของโรงงานก็จะติดโซลาร์เซลล์เราก็แจ้งโครงการไปที่องค์กรกลางประเทศไทยก็คือองค์การบริหารแก๊สเรือนกระจกนะฮะอบก.นะครับซึ่งดูแลออกเซอร์ติฟายตรงนี้อยู่ก็จ้างออดิเตอร์มาตรวจเหมือน ISO เป๊ะเลยครับมาตรวจมาออดิตออดิตเสร็จปั๊บก็ส่งรายงานไปให้องค์กรกลางของรัฐบาลรัฐบาลก็จะเซอร์ติฟายว่าโอเคคุณได้กิจกรรมของคุณช่วยทำให้ผ้าห่มมันบางได้ทั้งหมด 100,000 ตันครับคาร์บอนไดออกไซด์ควอลิเนต์ก็คุณก็จะถือใบเซอร์ตรงนี้ 100,000 ตันเป็นคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตปัจจุบันตรงนี้มีค่าเทียบเท่าเงินตราเทียบเท่าเงินตราเลยใช่ครับสำหรับผมนะผมว่าดีกว่าดิจิทัลเคอร์เรนซีด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีโปรเจกต์แบ็กอัพจริงๆมีกิจกรรมแบ็กอัพจริงๆแล้วมันเทียบเท่าแล้วเอาไปใช้ยังไงฮะเราก็จะมีแพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับอย่างเช่นอบก.เขาจะมีแพลตฟอร์มการเทรดดิ้งคาร์บอนเครดิตผู้ที่มีความต้องการคาร์บอนเครดิตก็จะรับซื้อเข้าไปซื้อไปทำไมมันมีกลไกอีกกลไกที่ต้องเข้าใจเขาเรียกกลไกการออฟเซตออฟเซตสมมุติว่าคุณฟุตพริ้นท์เนี่ยผมตีเป็นอีกเทอมหนึ่งนะครับคือการทำบาปคุณทำโลกร้อนคุณทำบาปเท่านี้คุณอยากแต่คุณไม่สามารถลดบาปได้แสดงว่าบาปเราก็รู้ว่าเราทำไปเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ไปทำกิจกรรมทำดีแล้วเอาทำดีมาลบกับบาปได้เท่าไหร่การลบกันบวกลบกันเรียกว่าการออฟเซตออฟเซตนะฮะโดยเทอมที่มาออฟเซตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยจะอยู่ที่โรงงานใดโรงงานหนึ่งบ้านใครบ้านหนึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราเกิดกลไกทางธุรกิจสร้างคาร์บอนเครดิตซึ่งให้สามารถซื้อขายเคลื่อนย้ายได้เปลี่ยนเจ้าของได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เปลี่ยนเจ้าของไม่ได้แต่คาร์บอนเครดิตเปลี่ยนเจ้าของได้วันนี้ผมโอนให้พี่ก็เปลี่ยนเจ้าของได้สมมติพี่ทำบาปอยู่เท่านี้ที่บ้านปล่อยทำผ้าห่มหนาอยู่เท่านี้พี่บอกโอ้ฉันอยากจะลดผ้าห่มบางลงมาแล้วกันพี่ก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากผมด้วยเงินกี่บาทก็แล้วแต่ผมกับพี่ตกลงกันครับแต่ก็มีราคากลางของโลกนะครับว่าราคาเท่าไหร่ก็เอามาซื้อหักลบกันเหลือเท่าไหร่ก็ได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เหลือเท่านั้นแต่ถ้าบาปเราทำ100นึงเราไปซื้อเครดิตมา100นึงบวกลบกันได้
0เราจะเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลนิวทรัลหรือเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งหน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆก็อยากให้เป็นกลางนะคาร์บอนถูกไหมถูกต้องครับอ๋อก็เลยเกิดตลาดที่จะซื้อขายคาร์บอนขึ้นมาเพราะบางทีเราทำคนเดียวคาร์บอนเครดิตก็ไม่ไหวอย่างเช่นโรงกลั่นอย่างเงี้ยจะให้เขาโรงกลั่นเขาเอาน้ำมันดิบมากลั่นอ่ะมันยังไงมันก็ปล่อยฟูดพริ้นท์อ่ะปล่อยอยู่แล้วคือบาปเขาเยอะอ่ะครับจะให้เขาทำยังไงอ่ะก็เขาเดดิเคทตัวเองมาเพื่อความมั่นคงพลังงานจะทำยังไงเขาก็ต้องไปปลูกป่าเขาก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ปลูกป่ายกตัวอย่างเนี่ยมาตามบาปที่ตัวเองทำให้บวกลบกันแล้วได้0เพื่อให้ตัวเขามีความเป็นกลางทางคาร์บอนในองค์กรแต่อันนี้สังเกตไหมครับมันเป็นแค่ทิกกี้ไม่ยั่งยืนเพราะถ้ายั่งยืนจริงๆเขาต้องไม่ปล่อยต้องลดการปล่อยหรือไม่ปล่อยเลยต้องลดจริงๆต้องลดจริงๆแล้วก็สมมติเราจะซื้อคาร์บอนเพิ่มก็ได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อคุณก็เป็นครับคุณก็เป็นติดลบละครับก็สิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคือการทำกิจกรรมไม่ปล่อยจริงๆซึ่งการไม่ปล่อยจนเหลือศูนย์เขาจะเรียกว่าเป็น net zero อ๋อที่เราได้ยินกัน net zero ไปสู่ net zeroบริษัทนี้ไปสู่เน็ตซีโร่บริษัทนี้ไปสู่เน็ตซีโร่ก็คือไปเรื่องนี้ไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อยเลยคาร์บอนฉันก็ซื้อด้วยสนับสนุนด้วยแต่ว่าต้องการไม่ปล่อยซึ่งแน่นอนใช่ครับซึ่งแน่นอนพี่จะรู้ว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญของเรื่องนี้เทคโนโลยีถูกไหมครับนวัตกรรมนวัตกรรมคือสิ่งเดียวเลยที่จะเข้าไปแก้ปัญหาทำให้เกิดการไม่ปล่อยฟุตปิ้นครับถามว่าอันนี้เราคุยกันในระดับประเทศเนาะในระดับโลกครับอยากให้ยกตัวอย่างก็ทำยังไงกันบ้างตลาดคาร์บอนเครดิตทั่วโลกตลาดคาร์บอนเครดิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือจีนอ้าวจีนเหรออ่ะเพราะจีนสหรัฐอเมริกาเพราะจีนคือผู้ผลิตของโลกจีนคือโรงงานโลกโรงงานโลกโรงงานโลกก็ตามชื่อครับเป็นโรงงานก็ปล่อยฟูดพริ้นท์ทำให้ผ้าห่มหนามหาศาลคราวนี้จีนอยากจะคุยกับยุโรปครับยุโรปก็ตั้งกฎตัวนึงขึ้นมาเรียกว่า CBAM นะครับ CBAM ก็เป็นคาร์บอนแอดจัสเมนต์ที่บอร์เดอร์นะครับก็ถ้าคุณปล่อยฟูดพริ้นท์มากกว่าที่เขาขีดไว้อ่ะก็คุณจ่ายภาษีซะนะครับอันนี้จีนอยากจะคุยกับยุโรปให้รู้เรื่องก็ต้องทำตัวเองให้เป็นกลางทางคาร์บอนหรือทำให้ตัวเองมีฟุตพริ้นต่ำหรือเป็นนิวทรัลนิวทรัลเขาก็เลยจำเป็นต้องซื้อคาร์บอนเครดิตจากทั้งโลกเนี่ยเข้ามาในประเทศของเขาเพื่อมาออฟเซตหรือบวกลบบุญให้มันได้ศูนย์ให้มันได้ศูนย์หรือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เขาต้องไปเนสซีโร่ด้วยถูกไหมเขาก็ต้องไปทุกคนต้องไปครับคือผมต้องบอกว่าถ้าไม่ไปเนสซีโร่ผมว่าพรีดิคชั่นนะเราไม่รอดไม่รอดมันโดนตัวจริงไม่รอดแน่ๆยากเราก็จะ follow ไดโนเสาร์ฮะอาจารย์ก็เก๋อธิบายแบบเห็นภาพมากเลยมันชัดเจนมากว่าจีนเป็นโรงงานของโลกแล้วปล่อยเยอะไปต่อรองกับยุโรปซึ่งเป็นผู้ค้านะมันมองไปถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์ครับมหาภาพเรื่องการค้าการขายมันจะมีการต่อรองโดยใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญไหมผมได้คุยกับทางอบก.นะครับซึ่งผมดีใจมากที่หน่วยงานรัฐตระหนักเรื่องนี้ว่าอบก.เนี่ยเจเนเรตคาร์บอนเครดิตแต่คุณอย่าเอาคาร์บอนเครดิตมามองเป็นการซื้อขายแต่คุณจะต้องใช้คาร์บอนเครดิตเป็นตัวทำลายกำแพงภาษีอันใหม่ของโลกใบนี้เมื่อก่อนเป็น geopolitics ใช่ไหมฮะจีนอเมริกาตอนนี้ไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้มองจีนมองอเมริกาแล้วนะครับกำแพงภาษีคาร์บอนเป็นกำแพงภาษีคาร์บอนใช่คุณอยากจะส่งไปยุโรปคุณโดนกำแพงภาษีคาร์บอนไปแล้วครับเนี่ยเราจะสู้ยังไงเราก็ต้องทำให้ตัวเองเป็นผ้าห่มนะบางๆฟุตพริ้นท์ต่ำๆเพื่อเราจะโดนภาษีน้อยๆเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสของประเทศไทยเรื่องของการค้าการขายส่งออกมันมีเริ่มมีส่วนสำคัญละเริ่มมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการส่งออกใช่ครับกับการซื้อขายเข้ามาแล้วตลาดคาร์บอนเครดิตของไทยตอนนี้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนปัจจุบันยังเป็นภาคสมัครใจสมัครใจครับยังไม่เป็นแมนเดทยังไม่เป็นภาคบังคับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็กำลังจะเข้าสู่การลอนช์คาร์บอนแท็กซ์หรือภาษีคาร์บอนภาษีคาร์บอนมีการเก็บภาษีเป็นกฎหมายละเป็นกฎหมายกำลังอยู่ในขั้นตอนในสภาร่างกฎหมายประเทศที่มีแล้วในภูมิภาคนี้ก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์มีคาร์บอนแท็กซ์เรียบร้อยแล้วครับทราบไหมครับว่าในปีที่สิงคโปร์ลอนช์คาร์บอนแท็กซ์เพื่อควบคุมการปล่อยคาร์บอนของสิงคโปร์ประเทศเล็กๆนะสิงคโปร์มีจุลงไอแลนด์เป็นสถานที่ที่มีโรงกลั่นใหญ่ของโลกเนี่ยครับอยู่ในนั้นปรากฏว่าเขาเก็บภาษีเลยเก็บภาษีเลยก็คุณกลั่นน้ำมันคุณเอาน้ำมันดิบขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยคือคุณในอนาคตคุณปล่อยฟูดพริ้นท์แน่นอนโรงกลั่นก็บอกอ่ะคุณถ้าคุณจะเก็บภาษีคาร์บอนฉันก็ลดกำลังการผลิตสิคุณก็ได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีรายได้ของฉัน
น้อยลงคำถามคือสิงคโปร์ยอมไหมไม่ยอมฉันจะเก็บคุณแล้วคุณไปหาวิธีของคุณได้กำไรเอาเองเนี่ยคือความใจแข็งของทางน่าจะเป็นชาติแรกๆในเอเชียที่เก็บใช่ครับสิงคโปร์ครับเป็นชาติแรกเห็นบอกว่าจะเป็นสิงคโปร์เองก็กำลังจะทำแพลตฟอร์มด้านตลาดคาร์บอนเครดิตด้วยใช่ครับคือต้องบอกว่าเล็กเปลี่ยนไปตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือต้องบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยครับหรือมีคาร์บอนเครดิตถ้าผมพูดน้อยแต่ฟุตปรินท์เยอะเพราะว่าเป็นฮับโลจิสติกของเขาเลยต้องเก็บมาเพื่อมาจ่ายตรงนี้ให้เป็นเมนูทรอนเขาก็มาบุกไทยมาบุกมาเลมาบุกอินโดนีเซียผู้ที่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะๆเพื่อเอาคาร์บอนเครดิตโดยเฉพาะจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้ของไทยหรือป่าไม้ของอินโดนีเซียหรือมาเลเซียพอเป็นคาร์บอนเครดิตก็ไปออฟเซตในธุรกิจเขาในการส่งออกและทำให้เขามีคอมเพทิทีฟเนสหรือศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นดีมากขึ้นเพราะว่าเขาสามารถชนะกำแพงภาษีคาร์บอนของยุโรปเป็นนิวตรอนเป็นกลางคาร์บอนได้เป็นกลางคาร์บอนก็หมายความว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันไม่ได้ซื้อขายเฉพาะในประเทศนะโอ้นี่โกลบอลคาร์บอนมันโกลบอลมาประเทศสิงคโปร์จะมาซื้อคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยหรือญี่ปุ่นจะมาซื้อคาร์บอนเครดิตของไทยครับอยู่ที่เราจะวางตัวอย่างไรถูกไหมครับโอ้มันเป็นธุรกิจที่ถ้ารัฐหรือคนไทยตามไม่ทันน่ะจะเสร็จเขาก็ต้องบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาผ่านเครือข่ายของบริษัทเรานะครับครับผมเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเบรกเขาได้นะแพลตฟอร์มที่คุณจะเอาตรงนู้นตรงนี้ทรัพยากรตรงนู้นตรงนี้คุณใจเย็นเขาจะมาซื้อเลยใช่ไหมเขาจะมาแอคควายมากว้านครับพี่ออโต้ทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยผมซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศกัมพูชาครับป่ากัมพูชาผมซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมก็ขายเรียบร้อยแล้วป่าไทยยังไม่ได้ทำสักทีประเทศไทยเนี่ยมีป่าอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมประมาณ100ล้านไร่เป็นล้านไร่ใช่แต่ถ้าคุณเอาสแตนดาร์ดยกตัวอย่างเช่นสแตนดาร์ดต่างประเทศเวอร่าโกลด์สแตนดาร์ดเนี่ยเซอร์ติฟายจ้างออดิเตอร์มาออดิตแล้วเซอร์ติฟาย100ล้านไร่เนี่ยกระทรวงทรัพย์เนี่ยซึ่งเป็นกระทรวงอนุรักษ์นะสายอนุรักษ์นิยมนะกระทรวงทรัพยากรปัจจุบันคาร์บอนเครดิต1ตันเนี่ยจะราคาประมาณ500บาทต่อ1ตันป่า1ไร่เนี่ยจะเจเนเรตคาร์บอนเครดิตประมาณ1ตัน100ล้านไร่ก็จะมีคาร์บอนเครดิตประมาณ100ล้านตันคูณ500บาทกระทรวงทรัพยากรสามารถหารายได้จากคาร์บอนเครดิตของป่าในไทยเนี่ย 50,000 ล้านบาทต่อปีมหาศาลไหมครับแต่ต้องดำเนินการเข้าจัดระบบให้มันเรียบร้อยก่อนตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมโครงการอะไรห้ามตัดเด็ดขาดต้องดูแลอย่างดีแต่เงิน 50,000 ล้านเอามาเข้ากระทรวงทรัพย์ลดการพึ่งพาภาษีของประชาชนมันก็ดีนะจัดการมันก็ดีขึ้นคุณก็เอาเงินก้อนนี้ไปบริหารจัดการหรือกระทรวงกลาโหมครับซึ่งเป็นสายอนุรักษ์อยู่แล้วก็ต้องปกป้องประเทศชาติครับมีพื้นที่ตั้งเท่าไหร่ที่เป็นป่าที่เป็นต้นไม้ที่เป็นพื้นที่ซ้อมรบเซอร์ติฟายมันซะให้ได้คาร์บอนเครดิตออกมาก็จะเป็นรายได้เข้ากระทรวงกลาโหมทุกปีนะครับทำให้กระทรวงกลาโหมลดการพึ่งพาภาษีของประชาชนในการจัดการความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมได้ด้วยตัวเองนี่คือยกตัวอย่างผมบอกพูดกับผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าหลังจากเนี้ยกระทรวงที่เป็นสายอนุรักษ์เนี่ยจะกลายเป็นกระทรวงที่เป็นผู้นำในการหาเงินจากกลไกคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตใช่ครับโอ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเป็นเรื่องใหญ่มากนี่เราต้องดำเนินการไงต้องมีกฎหมายออกมารองรับเข้าสภาหรือไงประกาศจริงๆจริงๆในส่วนของคาร์บอนเครดิตปัจจุบันสามารถเจเนเรตสร้างโครงการขึ้นมาได้แล้วจะเป็นสมัครใจอยู่ยังเป็นสมัครใจแล้วพอได้คาร์บอนเครดิตมาก็สามารถไปซื้อขายตามสมัครใจกันได้นะครับขายบิ๊กคอร์ปอเรทก็ได้ขายหน่วยงานที่เขามีความต้องการก็ได้ขายต่างประเทศก็ได้มันพอเหรอฮะไม่พอครับปัจจุบันน้อยมากครับเพราะว่าทุกอย่างมันปล่อยฟุตปริ้นผมเล่าให้พี่ออโต้ฟังครับทุกคนดื่มกาแฟกันนะครับประชุมวันนึงก็ดื่มเหมือนไม่รู้กี่แก้วทุกคนทราบไหมครับอาราบิก้า1กิโลเนี่ยตีเป็น1กิโลเมล็ดเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไหร่กาแฟที่เรากินนี่ก็ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เหมือนกันเพราะว่าต้องปลูกใช้ปุ๋ยกระบวนการปลูกกระบวนการคั่วกาแฟซึ่งใช้อุณหภูมิใช้แก๊ส LPG ในการคั่วกระบวนการขนส่งกระบวนการชงกาแฟทั้งหมดใช้พลังงานทั้งนั้นเลยซึ่งกาแฟตัวนี้อาราบิก้าเนี่ยโดยเฉลี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด11
กิโลครับ11กิโลกรัมอาราบิก้า1กิโลทำปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด11แล้วบ้านเรานะร้านกาแฟมีทุกหัวและแหงทุกที่โอ้โหมันจะไม่ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้ยังไงมหาศาลมหาศาลเนี่ยผมถึงบอกว่ามันมีดีมานด์ของคาร์บอนเครดิตมหาศาลครับแค่เรายังไม่โชว์บาปของเรามาความจริงยังไม่โชว์ เรายังไม่ได้สารภาพบาปดีกว่าถ้าทุกคนทั้งประเทศสารภาพบาปผมจะบอกแล้วคาร์บอนเครดิตไม่พอไม่พอจะปิดบาปแล้วทางที่ดีที่สุดคือลดการทำบาปซะครับหนึ่งในนั้นยกตัวอย่างเมื่อกี้ผมแตะเรื่องกาแฟกาแฟเนี่ยถ้าเราเข้าไปกระบวนการปลูกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่เกิดแก๊สไนตรัสออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนที่ผมบอกเมื่อกี้200กว่าเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์คุณบริหารจัดการการทำแพคเกจิ้งคุณบริหารจัดการการคั่วกาแฟการผลิตกาแฟเกิดเชอร์รี่หรือเวสต์ออกมาเอาเวสต์ตัวเนี้ยมาพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทำให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับซึ่งมีบริษัทไทยผมเอ่ยนามเลยแล้วกันนะฮิลคอปนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยอันนี้ผมนับถือเจ้าของชื่อพี่ปุ่นนะครับก็แกมีแพชชั่นเรื่องนี้มากผมนับถือส่วนนี้แกมากนะแกก็พัฒนาใช้เทคโนโลยีผมก็เข้าไปจนทำให้กาแฟอาราบิก้า1กิโลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด0กิโลกิโลนะครับอันนี้คืออันนี้ก็คือเป็นปัจจัยเราคุยกันอยู่ใช่ครับอันนี้ก็เซอร์ติฟายตาสัญลักษณ์คาร์บอนนิวทรัลด้วยองค์การบริหารแก๊สเรือนกระจกอบก.เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือไม่ปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์เลยต้องเรียกว่ากาแฟรักโลกกาแฟรักโลกของแท้ครับ 100% เมื่อกี้ผมกลับมาพูดว่าทำการรักโลกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องไม่ใช่ CSR คุณต้องสร้างธุรกิจได้จริงนี่คือตัวอย่างเพราะถุงเนี่ย200กว่าบาทนี่500กรัมนะฮะปัจจุบันเราขาย500บาทครับราคาเพิ่ม2เท่าเพิ่มถามว่าตลาดให้กับต่างชาติด้วยก็สนใจผมถามว่าใครซื้อยูโรเปียนทัวริสต์นะทุกวันเนี่ยต่างชาติมาเมืองไทยมาเที่ยวเนี่ยแสวงหาของซึ่งมีฟุตพริ้นต่ำทั้งนั้นแต่ประเทศไทยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟุตพริ้นต่ำตัวนี้ออกมาสู่ตลาดอันนี้ก็เป็นกาแฟตัวหนึ่งซึ่งเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม Deep Tech Deep Science แก้จนมันมีฟุตพริ้นเท่ากับศูนย์ดังนั้นเราทำได้ครับอยากถามว่าเกิดคุณฟังผู้ชมสงสัยเอ๊ะแล้วบอกว่ามันเป็นกลางนะคาร์บอนมันเป็นศูนย์นี่มันคือตัวโปรดักต์เลยใช่ไหมใช่ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตอย่างที่อาจารย์พยายามบอกว่ามันคือนวัตกรรมที่เราใส่ลงไปคือเทคโนโลยีเข้าไปช่วยถ้าเกิดเราอยากจะส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยSMEมาด้านนี้เยอะๆเขาต้องเรียนรู้ยังไงต้องทำยังไงจริงๆอ่ะผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเนี่ยก็พร้อมสนับสนุนคนที่ทำเทคโนโลยี Deep Tech Deep Science เนี่ยเพื่อเข้ามาช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับขาดอยู่อย่างเดียวคือการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ซึ่งวันเนี้ยรายการทางพี่ออโต้มาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าวันนึงผมประชุม4ประชุม5ประชุมเนี่ยผมต้องปูพื้นใหม่ทุกประชุมนะครับว่าผมเข้าใจเพราะว่ามันไดนามิกมากเรื่องโลกร้อนเนี่ยกฎหมายมันออกกันทุกเดือนแต่ยินดีก็ได้รายการนี้มาเป็นสื่อกลางหรือผมจะตอบว่าการประชาสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าพอคนไทยตื่นตัวเนี่ยเดี๋ยวคนไทยเข้ามาลุยมาลุยเองเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวก็เป็นภาคสำคัญของคนไทยซึ่งเราเนี่ยเราชอบไปคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำคาร์บอนเครดิตเพื่อเราจะส่งออกไปตลาดโลกครับเพราะว่าข้างนอกเขาต้องพอยุโรปเขาต้องการแต่เราอย่าลืมนะครับปัจจุบันเรามีคนยุโรปเข้ามาเมืองไทยตั้งกี่คนเขามาหาเราที่บ้านมาเที่ยวซึ่งเราจำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ที่รักโลกเนี่ยหรือโลคาร์บอนเนี่ยเสิร์ฟเขาผมยกตัวอย่างหนึ่งโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่มีบุ๊กิ้งจากยุโรปเข้ามาเพื่อจะจัดอีเวนต์สักอย่างหนึ่งด้วยบิ๊กคอร์ปอเรทเขาก็มาถามคุณมีฟุตพริ้นท์เท่าไหร่ตอบไม่ได้จบเลยครับแคนเซิลเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วเรา lose opportunity มากนะครับแล้วเขาไปไหนสิงคโปร์ครับเพราะสิงคโปร์ตอบได้เกือบทุกโรงแรมเนี่ยผมก็ถึงบอกว่าปัจจุบันอย่าลืมภาคการท่องเที่ยวซึ่ง contribute GDP ของประเทศได้เยอะนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างสังเกตไหมครับรายได้เพิ่มแล้วครับผมมีผู้ใหญ่คนหนึ่งคือคุณวิชัยสอนผมว่าครับเราต้องทำทุกอย่างให้มันมีสมดุลนะครับสมดุลที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมต้องมา2คุณรักสิ่งแวดล้อมแต่คุณไม่มีเงินจะกินอ่ะเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจคุณไม่มีคุณไม่สมดุลคุณก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นสมดุลที่2คือคุณทำสิ่งแวดล้อมต้องมีเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจด้วยสมดุลที่3ประชาชนชาวบ้านตาดำๆต้องไม่ทิ้งเขาเขาต้องได้รับผลประโยชน์ในสิ่งนี้ด้วยเวลาเราขายกาแฟ
พิ่มขึ้นราคา2เท่าเงินมันไปไหนรู้ไหมฮะมันก็วิ่งไปหาคนปลูกกาแฟชาวเขาไงฮะให้เขาปลูกกาแฟแบบมีระบบมากขึ้นรักโลกมากขึ้นพัฒนาเขามากขึ้นอย่าเผานะครับนี่ก็คือสาเหตุที่คาร์บอนเครดิตเนี่ยจะกลายเป็นแนวทางนำในการทำให้เกิดการลดการหยุดเผาและให้เกิดฝุ่น PM 2.5 แบบยั่งยืนนะครับที่ไม่ต้องใช้งบประมาณรัฐฉุกเฉินเข้าไปดับไฟให้งบดับไฟชาวบ้านผมว่าอันนี้ไม่ยั่งยืนสร้างระบบเลยยิ่งคุณไปให้เงินเขาอ่ะปีหน้าเขาก็ต้องรอเงินรอเงินก่อนจะทำไงเขาก็ต้องจุดสิก็ง่ายๆเลยฮะเขาก็ต้องจุดเพื่อเขาจะได้ค่าเบี้ยเลี้ยงเพื่อดับผมว่าลองมองมุมนี้อันนี้ฝากรัฐบาลนะครับลองมองมุมนี้ว่าเป็นมุมที่ยั่งยืนจริงๆนะครับแล้วผมพิสูจน์แล้วให้เห็นจริงๆนะครับว่าทำให้เกิดความยั่งยืนได้ผมก็ขอย้ำสิ่งสำคัญว่าปัจจุบันเนี่ยเราควรเพิ่มการอนุรักษ์มากขึ้นอย่ามองว่าคนทำอนุรักษ์เป็นพวกเฉยๆอนุรักษ์เนี่ยจะนำโลกต่อไปแต่อนุรักษ์ก็อย่าเป็นอนุรักษ์แบบไดโนเสาร์ให้ธรรมชาติคัดสรรต้องเป็นอนุรักษ์แบบฮิวแมนแบบมนุษย์ซึ่งมีสมองคืออนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปด้วยนำเลยครับใช้เทคโนโลยีนำการอนุรักษ์แล้วเราจะทำให้โลกใบนี้อยู่ได้อย่างยั่งยืนสมดุลกับเศรษฐกิจและก็สมดุลกับคนด้วยนะครับก็ยุคปศ.1เราเคยได้ยินว่าช่วยกันปลูกป่าคนละต้นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะใช้ระยะเวลาหรือว่าการทำ CSR แบบปีนึงทำสัก2ครั้งมันไม่ใช่แล้วมันต้องทำแบบสินค้าอย่างเช่นสินค้าตัวนี้ที่เป็นกาแฟที่เป็นโปรดักต์ที่ยั่งยืนมันก็จะถูกเข้าอยู่ในระบบอีโคซิสเต็มแล้วก็หลายๆคนทานปุ๊บแล้วก็มาดูโลโก้ว่าอ๋อมันเป็นการทางคาร์บอนตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้นะครับผมแอดนิดหนึ่งผมก็ไม่ได้ทำเฉพาะกาแฟนะครับนี่ผมก็ขึ้นไปสวนมะม่วงเนินมะปางพิษณุโลกนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยมะม่วงราคาตกต่ำมากจนเหลือกิโลละ10บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดชาวบ้านเกษตรจังหวัดเขาก็เรียกผมเข้ามาว่าเอ้ยคาร์บอนเครดิตจะไปช่วยได้ยังไงก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านก็บอกฉันก็ได้ยินคาร์บอนเครดิตมานานแล้วแต่ตอนนี้ฉันมีปัญหามะม่วงฉันกองเนี่ยช่วยซื้อมะม่วงฉันหน่อยผมบอกผมอย่างเงี้ยแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเอาใช้เงินไปช่วยคุณอ่ะมันเหมือน CSR มันไม่ยั่งยืนเราก็เลยแจ้งไปว่าคุณมาทำคาร์บอนเครดิตดิคุณทำความดีสิแล้วผมจะเซอร์ติฟายให้จนปัจจุบันเราเข้าไปตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้มะม่วงที่เนินมะปางเนี่ยก็จะกลายเป็นมะม่วงที่เป็นกลางทางคาร์บอนไอ้10บาทมันก็จะกลายเป็น100บาท200บาทขายใครโรงแรมสายการบินส่งออกยุโรปก็คือแบบทั่วโลกเลยที่ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วสุดท้ายก็จะกลับมาสมดุล1สิ่งแวดล้อมก็ดีครับเงินชาวบ้านก็ได้ใช้เศรษฐกิจประเทศก็ดีครับ3ชาวบ้านตาดำๆที่ปลูกมะม่วงก็มีรายได้มากขึ้นมากขึ้นไปพัฒนาอะไรต่ออะไรต่ออะไรใช่ครับมีเกษตรกรเนินมะปางผู้หญิงคนหนึ่งผมจำหน้าเขาได้เลยเขาเดินมาหาผมหลังจากประชุมเสร็จจริงไหมที่บอกว่าคาร์บอนเครดิตที่พูดเมื่อกี้จะช่วยปัญหาเรื่องราคาผลผลิตมะม่วงได้จริงเพราะสวนมะม่วงเนี่ยเป็นสมบัติของพ่อฉันฉันไม่อยากตัดเขาบอกให้ฉันไปปลูกปาล์มฉันไม่อยากตัดผมตอบกลับไปเดี๋ยวนั้นเลยว่าจริงเราเชื่อไหมครับว่าผู้ใหญ่ใจดีผมคนหนึ่งคือคุณวิชัยทองแตงก็สนับสนุนบัดเจ็ตเลยเอาเงินของตัวเองเนี่ยลงทุนให้ชาวบ้านเลยในการตรวจวัดทำให้กลายเป็นคาร์บอนได้คาร์บอนเครดิตเพราะต้นมะม่วงเนี่ยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้คาร์บอนเครดิตนะครับทำให้มะม่วงกลายเป็นกลางทางคาร์บอนมีแต่ได้แต่ได้แล้วก็กลายเป็นตลาดใหม่ตลาดใหม่ซึ่งเป็นกรีนมาร์เก็ตเป็นกรีนมาร์เก็ตแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนด้วยนะแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยด้วยเพราะว่าต่างชาติสนใจและอยากได้สินค้าโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรแบบนี้เนี่ยนะไปอยู่ต่างประเทศเป็นกลางคาร์บอนเพราะว่ามันรับโลกมากลงคาร์บอนจริงๆมีเรื่องคุยกับอาจารย์เยอะมากเลยนะฮะวันนี้ก็ให้เห็นภาพรวมภาพกว้างๆสร้างความเข้าใจกันว่าคาร์บอนเครดิตคืออะไรยังมีข้อสงสัยหลายอย่างเช่นเราถ้าเกิดจะเอาเทคโนโลยีไปปลูกป่าไปอนุรักษ์มันต้องทำยังไงนะมันมีรายละเอียดมากมายก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันในโอกาสต่อไปกันละกันยินดีครับยินดีขอบคุณพี่ออโต้มากขอบคุณรายการมากที่มานะครับผมถือว่ารายการนี้เป็นศูนย์กลางและส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผมมีโอกาสได้ทำความเข้าใจเรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องการรักโลกโดยไม่ใช้ CSR การรักโลกการรักสิ่งแวดล้อมโดยใช้ธุรกิจครับนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิด3สมดุลนะครับคีย์เวิร์ดผมเท่านี้
แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่สายอนุรักษ์ทุกคนลุกขึ้นมาครับเพราะทุกคนจะกลายเป็นผู้ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้แล้วก็ประเทศใบนี้ยั่งยืนทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจไปถึงรุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับอย่างขอบคุณมากที่ต่อไปครับครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ก้องเกตมากนะครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับพี่ตุ๊กสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนวิทชามเรื่องดีๆประเทศไทยข่าวดีมีทุกวันเนวิทามเรื่องดีๆในยามเช้าเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้า